สวัสดีครับพบกับสยามพิทบูคลับนะครับสำหรับ EP นี้นะครับก็จะแนะนำนะครับผมขั้นตอนการทำความสะอาดนะครับง่ายๆนะครับผมสำหรับครอบผมนะครับผมว่าเราต้องเตรียมอะไรบ้างนะครับผมมีกี่อย่างนะครับไปดูกันครับไปครับผมมาดูอุปกรณ์ชิ้นแรกนะครับที่ต้องเตรียมนะครับก็หนึ่งนะครับก็คือกระมังครับผมไว้ผสมน้ำยานะครับแล้วก็ผงซักฟอกนะครับผงซักฟอกผมแนะนำเป็น Easy สีชมพูนี้นะครับว้าวมากแล้วก็เป็นไฮเตอร์นะครับผมไฮเตอร์ก็เช่นกันนะครับดั้งเดิมผมว่ามันกลิ่นแรงแล้วก็ฉุนไปนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันค้างกับพื้นนะฮะถ้าเป็นรถดั้งเดิมนะฮะถ้าเป็นสูตรดั้งเดิมนะครับก็ใช้ได้นะครับแล้วก็ไม้ถูพื้นนะครับแล้วก็ไม้กวาดนะครับทางมะพร้าวนะฮะไม้กวาดทางมะพร้าวไว้กวาดน้ำนะครับผมเวลาเราทำความสะอาดใกล้เสร็จแล้วครับก็มีไม่กี่อย่างนะครับก็อยากจะแนะนำนะครับผมสำหรับสูตรที่คอกของผมนะครับผมก็ไม่มีอะไรนะฮะสำหรับคอกอื่นหรือว่าฟาร์มอื่นมีสิ่งที่ดีแล้วก็มีสูตรที่แนะนำอย่างอื่นนะครับผมคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับผมแล้วก็แนะนำได้เลยนะครับผมจะได้เอามาบอกต่อและแชร์ต่อกับพี่ๆน้องๆนะครับผมที่อยากรู้แล้วก็อยากลองนะครับผมในสูตรอื่นนะครับก็มีแค่นี้ครับที่ต้องเตรียมนะครับส่วนบริเวณบ้านนะครับผมสำหรับใครที่มีบริเวณบ้านแล้วก็เลี้ยงสุนัขนะครับผมแล้วก็มีพื้นที่จำกัดนะครับก็ต้องขยันทำทุกวันนะครับถ้าเว้นไม่ได้นะครับผมเพราะว่ามันจะส่งกลิ่นเหม็นนะครับผมรบกวนกับเพื่อนบ้านเรานะครับก็เดี๋ยวผมจะพาเดินดูนะครับผมสำหรับบริเวณที่ผมใช้เลี้ยงเด็กๆที่บ้านผมนะครับผมก็คือสุนัขของผมนี่แหละฮะก็เริ่มตั้งแต่กรงนี้เลยนะครับนี่ก็จะเป็นฮันนี่นะครับฮันนี่นะครับผมตัวนี้จะเป็นบูลลี่ไซส์ XL นะครับผมเป็นเพศเมียนะครับแล้วก็เป็นไอ้ถังครับชื่อถังนะครับตัวนี้เป็นพิทบูลแบนด็อกนะครับแบนด็อกนะครับแล้วก็คัพเค้กครับคัพเค้กเพิ่งคลอดได้21วันนะครับผมยังดูผอมอยู่นะครับส่วนตัวนี้ซันเดย์นะครับผมซันเดย์นี้ย้ายมาจากอีกกรงหนึ่งนะครับผมพอดีมีแม่หมาที่ซื้อมาใหม่แล้วก็มันตัวใหญ่ขึ้นก็เลยย้ายซันเดย์มาอยู่นี่ก่อนให้อยู่เฉพาะช่วงเวลานอนนะครับผมเพราะว่าเขาอยู่กันได้ครับเพราะว่าเขาโตมาด้วยกันนะครับผมเพราะว่าคัพเค้กเป็นแม่ของซันเดย์ครับเขาก็เลยอยู่กันได้ครับก็ตอนเช้าผมจะพาออกไปวิ่งนะครับทีละตัวนะครับแล้วก็จะปล่อยออกข้างนอกนะครับผมตอนเย็นจะขังไว้นะครับไม่ได้ขังอย่างนี้ทั้งวันทั้งคืนนะครับไม่ใช่นะครับแล้วก็คัพเค้กเขาก็ตอนนี้เขาก็จะมีลูกนะฮะลูกน้อยนะฮะนี่เป็นไงครับนี่ครับเพิ่ง21วันนะครับกำลังมันไม้มันมือเลยทีเดียวนะครับกำลังจะเริ่มกินนะคะกำลังจะเริ่มกินเก่งแล้วครับนี่ก็เปิดไฟไว้ให้ไฟไล่ยุงนะฮะไฟไล่ยุงคอกนี้8ตัวนะฮะคอกนี้8ตัวนะครับกำลังน่ารักเลยนะครับกำลังน่ารักเลยนะครับครับมาดูอีกตัวนะฮะตัวนี้เป็นแม่พันธุ์นะครับผมเป็นเพศเมียเพิ่งซื้อมาใหม่นะฮะซื้อมาได้ไม่กี่เดือนนะฮะได้ไม่กี่เดือนนะครับนี่ชื่อกำไรนะฮะเป็นบูลลี่ไซส์ XL นะฮะตัวนี้นะฮะนี่จะย้ายซันเดย์จากกรงนี้นะครับผมพอดีเอากำไรนะฮะเอากำไรมาอยู่นี่นะฮะเพราะว่ากำไรตัวใหญ่แล้ว
เพราะว่ารับกำไรมาตอนอายุ46วันนะฮะตอนนี้ก็3เดือนกว่าแล้วนะครับถือว่าใหญ่มากพ่อแม่เขาใหญ่ครับตอนนี้กำไรอยู่กรงนี้นะฮะอยู่กรงนี้แต่กรงนี้จะเล็กไปแล้วเพราะว่ากำไรมันหนักเนาะพื้นมันติดพื้นตัวมันติดพื้นนะครับผมเวลามันนอนนะฮะก็เดี๋ยวพาเดินดูนะฮะบริเวณข้างๆตัวบ้านนะฮะตัวบ้านมหารั้วนะฮะตัวบ้านมหารั้วครับก็ไม่กว้างมากนะครับสำหรับใครที่เลี้ยงสุนัขในพื้นที่จำกัดนะครับต้องพยายามทำความสะอาดบ่อยๆนะครับผมทำทุกวันนะครับทำทุกวันถ้าไม่ทำเช้าก็ทำเย็นนะฮะเนี่ยครับนี่ครับนู่นยาวไปนู่นครับเห็นไหมครับยาวไปนู่นเลยฮะไปถึงประตูหน้าบ้านนะฮะไปดูกันครับครับถ้ามาถึงจุดนี้ผมจะทำรั้วขังอีกทีหนึ่งนะฮะรั้วขังอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าที่บ้านมีหลานมาอยู่ด้วยนะครับผมเนี่ยฮะก็ประมาณนี้หน้าบ้านก็ประมาณนี้นะฮะหน้าบ้านครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับขั้นตอนการทำความสะอาดนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับผมง่ายๆครับผมแค่ไม่กี่อย่างครับผมถังกระมังผสมน้ำผงซักฟอกแล้วก็ไฮเตอร์นะครับผมไม้ขัดพื้นนะครับผมแล้วก็ไม้กวาดทางมะพร้าวนะครับก็แบบนี้นะฮะเราทำความสะอาดนะครับเวลาเราปล่อยนะฮะเด็กๆเขาก็จะฉี่นะฉี่ลงพื้นนะฮะเพราะว่าที่บ้านผมเป็นพื้นปูนนะฮะเป็นพื้นปูนนะครับก็จะทำถ้าเช้าไม่ได้ทำเย็นก็จะทำนะครับผมถ้าเย็นไม่ทำก็พรุ่งนี้เช้าต้องทำครับก็มีแค่นี้นะครับผมก็สำหรับ EP นี้นะครับผมก็อยากจะแนะนำนะครับผมแล้วก็บอกต่อนะครับผมก็ง่ายๆนะครับผมขั้นตอนการทำความสะอาดนะครับก็อย่าลืมนะครับรบกวนนะครับผมฝากกดไลค์นะครับผมแล้วก็กดติดตามนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับผมกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้แค่นี้ครับผมสวัสดีครับ